วันนี้นะครับต้องบอกว่ามีอาหารจานง่ายๆมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารในสไตล์เกาหลีแต่ผมจะปรุงรสชาติให้ถูกปากคนไทยเล็กน้อยครับนั่นคือยำถั่วงอกครับวันนี้ผมได้ถั่วงอกมาเคล็ดลับในการลวกให้น่ารับประทานนะครับน้ำต้องเดือดครับถ้าน้ำไม่เดือดลวกออกมาแล้วผักก็จะสีไม่สวยนะครับตอนนี้น้ำเดือดมากๆผมก็ใส่ถั่วงอกลงไปครับถั่วงอกนั้นเราลวกไม่นานนะครับเราลวกให้สุกแต่ว่าถ้าลวกนานเกินไปจะกลายเป็นนิ่มแล้วก็ไม่กรอบนะครับ 1-10 ในใจหลังจากลงไปตอนน้ำเดือดนะครับเอาขึ้นได้เลยพอนำขึ้นมาแล้วนะครับเคล็ดลับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องลงน็อกในน้ำเย็นครับตัวนี้จะเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งไว้เลยนะครับมันจะทำให้ถั่วงอกนั้นไม่สีคล้ำนะครับเวลาที่เราทิ้งเอาไว้นะครับแบบนี้ถั่วงอกก็จะดูขาวแล้วก็ดูสดแล้วก็จะมีความกรอบน่ารับประทานด้วยนะครับก็จะนำมาเสด็จน้ำสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ในอ่างผสมที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสในสไตล์เกาหลีนะครับอันนี้เป็นเกลือเล็กน้อยนะครับมีแค่เกลือนะครับไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันงาครับเพื่อให้กลิ่นไอของอาหารเกาหลีแล้วปกตินะครับยำถั่วงอกแบบเกาหลีเนี่ยอาจจะมีการใส่พริกป่นอยู่แล้วแต่จะเป็นพริกป่นในสไตล์เกาหลีวันนี้ผมใช้พริกป่นของไทยใส่น้อยหน่อยแต่เพิ่มรสชาติเผ็ดให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นครับหลังจากนั้นเพิ่มสีเขียวสวยๆด้วยนี่ครับผักชีซอยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับยำถั่วงอกในสไตล์แบบไทยๆครับผมต้องบอกว่าจุดเด่นนะครับถั่วงอกที่มีความกรอบสดใหม่นะครับมีความหวานในตัวกินกับอะไรก็อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้มาปรุงรสนะครับให้มีความหอมของน้ำมันงามีรสชาติเค็มจากเกลือเล็กน้อยแต่ทีเด็ดคือมีความเผ็ดอ่อนๆทำให้ยำถั่วงอกในแบบของเกาหลีถูกปากคนไทยมากขึ้นและสามารถกินเคียงกับอาหารจานไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับขอแนะนำเลยว่ากินกับหมูกระทะอร่อยมากครับ